ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นที่ตอนนี้ส่วนผสมที่คนเอาไว้นั้นคนได้ที่แล้วล่ะครับผมเริ่มอยากจะเห็นตอนที่เสร็จแล้วจริงๆครับว่าจะหน้าตาน่าชิมขนาดไหนเอาละฮะเรากวนจนส่วนผสมเนี่ยข้นประมาณนี้เลยนะครับดูครับเนื้อเนี่ยฮะจะแบบดูนุ่มๆแบบนี้เลยนะฮะเนียนๆปิดไฟนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะตักใส่ตัวภาชนะที่เป็นฟักทองญี่ปุ่นนะที่หวานไส้ออกแล้วครับย่าหยิบขึ้นมานะฮะไปครับช็อตสุดท้ายนะฮะโอเคพอประมาณนะครับวางไว้นะครับจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเอาเข้าเตาอบวันนี้เลือกใช้เป็นหม้ออบลมร้อนแบบง่ายๆแบบนี้เลยโหระยะไกลนะฮะโอเคครับจากนั้นนะครับก็และนำเข้าเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งหน้านั้นเหลืองสวยงามและนำออกจากเตาต่อจากนั้นเราก็จะเบิร์นน้ำตาลด้วยไฟละลายและมีกลิ่นหอมๆเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟครับผมอุ้ยแม่ได้เวลาแล้วพอดีเลยนะครับนี่คือนะฮะสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับสังเกตนะฮะว่าพอสุกแล้วนะฮะเขาจะแบบเหมือนฟูขึ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอันที่เรียบร้อยแต่ว่าความพิเศษของเมนูเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเราคล้ายๆกับอยากได้อะไรที่มันมีกิมมิกหน่อยอันนี้ก็จะโรยน้ำตาลทรายลงไปครับเราต้องการหน้ากรอบของเขาระวังอย่าโรยหนามากเพราะอะไรฮะก็เดี๋ยวมันจะไม่ได้กรอบนะครับเมนูหม้อแกงฟักทองบูเร่ถูกไหมฮะเราตัดเครมออกเพราะเครมเป็นครีมใช่ไหมโอเคนะเย็นๆเลยควันออกมาแบบเหมือนแบบเป็นไอเย็นจากตู้เย็นอ่ะโอเคหน้าก็จะสวยขึ้นด้วยแล้วก็เงาๆแบบก่อนกินแล้วก็แบบเอาช้อนมากระเทาะหน่อยนะฮะก็จะแบบมีความสนุกสนานก่อนรับประทานเอาละครับจากนั้นนะฮะเราจะตักตัวฟักทองของเรานะครับวางลงบนจานเสิร์ฟเลยครับรับประทานคู่กับไอศครีมวานิลานะฮะแล้วก็วิปปิ้งครีมครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งพร้อมๆกันเลยฮะโอเคเรามีวิปครีมแล้วก็ไอศครีมวานิลาในตู้เย็นที่อ๋อไอศครีมแล้ววัตถุดิบลับในวันนี้นั่นก็คือบอกให้ผมไปหยิบไอศครีมไม่ทราบว่านี่คือไอศครีมอะไรครับเป็นไอศครีมของร้านฟรุตตามิน่ารสชาติอะไรยังไงอันนี้มีจุดเด่นยังไงเอ่ยอันนี้เป็นรสวานิลานะคะแล้วก็ไอศครีมของเราเป็นแบบเจลาโต้ก็คือเนื้อจะนุ่มกว่าไอศครีมปกติที่สำคัญเนี่ยนะคะมีไขมันน้อยกว่ามีความเฟลเวอร์คือรสชาติต่างๆมากกว่าแปลว่าอันนี้คือเราไม่ได้บอกว่าเสิร์ฟพร้อมไอศครีมแล้วเราต้องเสิร์ฟพร้อมกับเจลาโต้ใช่จะเสิร์ฟพร้อมเจลาโต้หรูหราขึ้นมาทันทีนะฮะอ่ะคุณจะแบบเป็นสกู๊ปหรือว่าเป็นแบบเอาเลยคุณทำเลยคุณทำเลยเอาไม่เอาเป็นรักบี้อะไรเต็มที่เลยผมเห็นว่านี่มันกลมๆแล้วไงใหญ่ตามชอบได้เลยทันทีโอ้โหสกู๊ปง่ายมากเลยนะครับใช่ข้อดีต้องแบบสกู๊ปเบิลก็คือตักง่ายอ๋อไอศครีมวานิลาของฟรุตตามิน่านี่เองครับแม่อยากจะลองชิมบ้างจริงๆนะครับเจลาโต้ฟรุตตามิน่านะฮะโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับโอเคเสิร์ฟคู่กันค่ะกับหม้อแกงฝรั่งของเราเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นครับหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นเสร็จแล้วครับขนมหม้อแกงไทยที่ถูกดัดแปลงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นที่มีรสชาติและกลิ่นที่หอมกำลังดีพร้อมเสิร์ฟลงในผลฟักทองญี่ปุ่นที่สามารถทานได้ทั้งลูกมีกลิ่นหอมของน้ำตาลที่เบิร์นจนไหม้กำลังดีเพียงแค่ทานคู่กับไอศครีมวานิลาก็ฟินแบบฉุดไม่อยู่แล้วล่ะครับเม
กี้อย่างที่เราคุยกันว่าก่อนทานเนี่ยถ้าเกิดเป็นครีมบรูเล่เราก็จะเอาหลังช้อนเตาะข้างบนออกแต่นี่คือเป็นฟักทองบรูเล่ก็มีนะมีความเตาะๆอยู่นะใช่